สวัสดีครับโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องจากโปรเจกต์ก่อนหน้านี้นะครับใน EP แรกก็คือมีการเขียนโค้ดดึงข้อมูลจาก Microsoft Access นะครับมาแสดงใน Data Grid View นะครับในส่วนที่2หรือ EP ที่2เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโค้ดนะครับในการอัปเดตนะครับในการ insert ข้อมูลแล้วก็ในการ delete ข้อมูลนะครับหรือลบข้อมูลนั่นเองนะครับโอเคนะครับจากเริ่มแรกนะครับให้ทำการนะครับสร้าง text box ขึ้นมานะครับรวมถึง button และก็องค์ประกอบต่างๆที่จะใช้ในการเพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลนะครับนะครับผมใช้วิธีการก๊อปวางนะครับนะครับโดยนะครับผมเอา label นะครับ label นะครับมาเขียนข้อความต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อสกุลนะครับรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาวันเดือนปีเกิดนะครับที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์สาขาวิชาและชั้นปีนะครับรวมถึงบัตทอนผมเอาบัตทอนมา3บัตทอนนะครับก็คือบัตทอนแก้ไขข้อมูลบัตทอนบันทึกข้อมูลและบัตทอนลบข้อมูลนะครับผมในส่วน text box จะมี text box 1 2 3 4นะครับจะมี4 text box นะครับตัวนี้นะครับคือ Date Time Picker นะครับ Date Time Picker เอามาจากไหนนะครับนี่นะครับ Tool Box ด้านข้างนะครับชื่อของมันคือ Date Time Picker นะครับส่วนตัวนี้คือ Combo Box นะครับ Combo Box คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเลื่อนหาดูนะถ้าหาไม่เจอนะครับCombo Box 2ตัวนะครับ Combo Box ตัวแรกจะแสดงสาขาวิชาที่มีอยู่ในวิทยาลัยนะครับ Combo Box ตัวที่2จะแสดงชั้นปีและก็สาขาวิชาระดับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระดับการศึกษาใช่ไหมปวส.ปวช.ปวส.นะครับก็จะแสดงอยู่ในส่วนนี้นะครับโอเคเนาะจากนั้นนะครับให้คุณตั้งชื่อนะครับคอมมานด์ต่างๆพวกนี้ตามผมนะนะครับไม่งั้นคุณเอาโค้ดที่ผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยไปดูนะโค้ดจะรันไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชื่อของพวกคอมมานด์มันไม่ตรงกันนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับช่องแรกในช่องรหัสนักศึกษานะครับผมใช้ชื่อว่าTxtid นะครับดูที่ property ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวามือนะครับname ของมันคือ txtid นะครับให้เปลี่ยนตามนะนะครับใน text box ของชื่อสกุลนะครับชื่อของมันคือ txtname นะเอา text box ก่อนนะครับเอา text box ก่อนจากนั้น text box ของที่อยู่นะครับที่อยู่นะให้ชื่อว่า txt address นะครับ address นะนะครับ text box เวลาเราจะขยายความยาวของมันอะความสูงของมันอะให้เราติ๊กที่เห็นไหมเครื่องหมายเพย์เล็กๆตรงนี้ไหมครับติ๊ก1ทีนะครับแล้วเลือกที่ mill line นะครับถ้าเราไม่ติ๊ก mill line ปุ๊บมันก็จะมีขนาดเป็นขนาดมาตรฐานของมันแต่ถ้าเราติ๊ก mill line เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะสามารถขยายได้เห็นไหมครับมันสามารถขยายออกมาได้อีกนะโอเคนะครับขยายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าขยายแล้วให้ตัวหนังสือมันใหญ่เท่านี้นะแต่หมายถึงว่าขยายแล้วให้สามารถกด enter แล้วเคอร์เซอร์มาอยู่ในบรรทัดที่2ได้เหมือนการเพิ่มบรรทัดใน text box นั่นแหละนะครับอันนี้เข้าใจนะครับนะครับ text box ตัวที่3เอาไว้เก็บหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมครับชื่อของมันคือ txt tail นะครับโอเคนะจบในส่วนของ text box ครับต่อมาส่วนของ date time picker คือตัวนี้นะครับให้ตั้งชื่อว่า dtp date dtp date นะครับโอเคนะสังเกตดีๆนะนะครับต่อมาคือ combo box อีก2ตัวชื่ออะไรบ้างนะครับคอมบ็อกตัวแรกที่เก็บสาขาวิชาชื่อว่า CBB Study นะครับตัวอักษรตามนี้นะครับอย่าพิมพ์ผิดนะโอเคนะครับต่อมาคือชั้นปีนะครับชื่อว่า CBB Year นะครับโอเคนะครับดูชื่อดีๆดูตัวอักษรดีๆนะครับอย่าผิดนะโอเคนะครับ
จากนั้นนะครับบัตทอน3ตัวชื่ออะไรบ้างบัตทอนแรกชื่อว่า BTN Edit นะครับ Edit ก็คือแก้ไขข้อมูลนั่นแหละนะครับบัตทอนตัวที่2อยู่ตรงกลางนะครับชื่อว่า BTN Save เห็นไหมครับบัตทอนตัวสุดท้ายชื่อว่า BTN Delete หรือ Delete นั่นแหละนะครับโอเคเนาะต่อมาครับในส่วนของโค้ดเราจะเพิ่มโค้ดในส่วนไหนบ้างเริ่มแรกให้เพิ่มโค้ดในส่วนของสาขาวิชาที่วิทยาลัยมีสาขาอะไรบ้างใช่ไหมครับโค้ดควรจะเพิ่มที่ไหนผมบอกพวกคุณหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าจะให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะแสดงหรือที่จะรันขึ้นมาใช้งานคุณต้องเขียนโค้ดไว้ในส่วนของฟอร์มโหลดฟอร์มโหลดคือส่วนไหนคือเวลาจะเข้าฟอร์มโหลดให้ดับเบิลคลิกที่แท็บด้านบนนี่ที่เมาส์ผมอยู่เนี่ยดับเบิลคลิกเห็นไหมครับชื่อมันฟอร์มโหลดถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนฟอร์มเมนไม่ได้เปลี่ยนฟอร์มชื่อว่าฟอร์มเมนมันก็จะเขียนว่าฟอร์ม1 underscore load ใช่ไหมครับแต่นะครับฟอร์ม1ของผมเปลี่ยนชื่อมันแล้วไงเห็นไหมชื่อมันคือฟอร์มเมนดังนั้นนะครับเมื่อผมดับเบิลคลิกที่สเตตัสบาร์ด้านบนมันถึงชื่อว่า form main underscore load อันนี้เข้าใจนะครับจากนั้น enter ลงมานะครับ enter ลงมานะครับแล้วเพิ่มโค้ดของการแสดงผลของ combo box สาขาวิชาใช่ไหมครับคือตัวนี้นะผมก็เพิ่มโค้ดเข้าไปว่าผมก็วางเลยนะก็วางเลยนะครับเวลาพวกคุณทำตามทีละบรรทัดแบบผมก็ได้จะได้ไม่งงนะครับผมใช้โค้ดแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกคือ cvbstudy.tech เท่ากับdouble quote และข้อความข้างในว่าเจ้าหน้าเลือกสาขาวิชาในส่วนนี้คือส่วนที่เมื่อเราเปิดฟอร์มขึ้นมาปุ๊บแล้วใน combo box จะมีคำนี้แสดงอยู่นะครับต่อมานะครับเมื่อเรากดดรอปดาวหมายถึงดรอปดาวก็หมายถึงตรงนี้นะครับเมื่อเรากดดรอปดาวลงมานะครับสิ่งนี้จะแสดงด้านในก็คือ cvbstudy.item.add นะครับและข้อความข้างในคือข้อความที่เราแอดเข้าไปแอดการบัญชีแอดคอมพิวเตอร์ธุรกิจช่างยนต์ช่างไฟฟ้ากำลังช่างอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีดิจิตอลเทคนิคธุรกิจดิจิตอลเทคนิคเครื่องกลช่างไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับเราแอดพวกนี้เข้าไปพอเรากดรันมันจะแสดงผลยังไงลองดูนะครับผมกดรันเห็นไหมครับเขาหน้าเลือกสาขาวิชาใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันจะแสดงอันแรกจากนั้นพอผมกดดรอปดาวน์ปุ๊บการบัญชีของธุรกิจทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้มันมาแสดงหมดเลยนะครับง่ายๆเนาะโอเคนะครับในส่วนที่2คือชั้นปีชื่อของมันคือ CBB Year ใช่ไหมครับผมก็เขียนโค้ดว่าเขียนโค้ดว่า CBB Year.tech เท่ากับเกาหนาเลือกชั้นปีคือข้อความแรกที่จะแสดงใช่ไหมครับจากนั้นพอกดดรอปดาวน์ลงมาเราก็แอดปปช1ปปช2ปปช3ปปส0ปปส1และปปส2เข้าไปโดยใช้โค้ดว่า cbbbbia.item.add คือแอดโค้ดเข้าไปแอดข้อความนี้เข้าไปเมื่อเรากดรันเมื่อเรากดรันนะครับเห็นไหมข้อความที่แสดงคือเกาหน้าเลือกชั้นปีเห็นไหมครับเกาหน้าเลือกชั้นปีกดดอมดอลงมาปั๊บปปช1ช2ช3ส1ส2ขึ้นมาให้เราเลือกในโค้ดส่วนนี้ก็คือเราเขียนไว้ในฟอร์มโหลดเห็นไหมฟอร์มโหลดนะครับโอเคนะจบในส่วนของฟอร์มโหลดนะครับคือสิ่งแรกที่มันจะแสดงนั่นแหละนะครับสังเกตว่าโค้ดในฟอร์มโหลดจะมีโค้ดอยู่ที่เราต้องโฟกัสคือ1โหลดคืออะไรโหลดก็คือสับโหลดที่เราประกาศขึ้นเพื่อโหลดข้อมูลในดาต้าเบสมาแสดงใน Data Kit View ก็คือตรงนี้นะครับจากนั้นพอเราเพิ่ม combo box แล้วก็
คอมมอนวอล์กสาขาวิชาและคอมมอนวอล์กชั้นปีเข้ามานะครับก็จะมีโค้ดเข้ามาเพิ่มก็คือตัว study และก็ตัว CVB year 2ตัวนี้นะครับใครไม่เข้าใจย้อนคลิปกลับไปดูนะผมอธิบายไว้ผมคิดว่าผมอธิบายระเบียบละเอียดแล้วนะต่อมาจะเป็นโค้ดในชุดการเพิ่มข้อมูลการแก้ไขข้อมูลและก็การลบข้อมูลนะครับคุณก๊อปตั้งแต่ private sub safe data นะครับไปจนถึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาทีละตอนดีกว่าเอาทีละตอนดีกว่าเดี๋ยวพวกคุณงงนะครับเริ่มแรกผมประกาศสับก่อนชื่อว่า safe data การประกาศสับใหม่ทำยังไงผมบอกว่า1เอาเคอร์เซอร์เมาส์ให้มาอยู่หลังสับสุดท้ายนะครับสับโหลดคือสับสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่ end card นะคุณอย่าไปแอดเข้าหลัง end card นะ error มาชิบหายมาก็คือสร้างใหม่นะครับให้เคอร์เซอร์เมาส์อยู่ที่ end sub สุดท้ายนะครับ end sub สุดท้ายแล้ว enter ลงมา1ทีจากนั้นนะครับพิมพ์โค้ดลงไปผมใช้การก๊อปวางเหมือนเดิมนะครับโอเค enter ลงมาอีกทีหนึ่งให้เพื่อความสวยงามนะครับ private sub save data คือ sub ที่เราประกาศไว้เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเมื่อมีการกดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับคือ save data นะเริ่มแรกก็คือทำการเช็คการเชื่อมต่อฐานข้อมูลว่าณตอนนั้นมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือไม่หากมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลให้ปิดการเชื่อมต่อแล้วบรรทัดที่2ให้เปิดการเชื่อมต่อใหม่ต่อมานะครับให้ใช้คำสั่ง SQL นะครับในการ insert ข้อมูล insert คือการเพิ่มข้อมูลนะครับเข้าสู่ตาราง std data std data คืออะไรย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะครับอธิบายไว้แล้วถ้ายังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วตามผมมาเรื่อยๆนะครับ std id std full name std date std at date study เอ้ยSD detail STD study STD year เห็นไหมครับคือตัวคอลัมน์ในดาต้าเบสของเรานั่นแหละพอมองภาพออกใช่ไหมนะครับจากนั้นต่อด้วยโค้ดชุดนี้นะครับต่อด้วยโค้ดชุดนี้ลงมาเลยก๊อปมาเลยอันนี้คืออะไรคือเอาข้อความใน textbox txt id เห็นไหมครับ txt name และก็ cvb dateเอาข้อความจากเห็นไหมตัวเอาข้อความจาก DTP date เห็นไหมครับแปลง format ให้มันเป็น DDMM YYY และ add เข้าใน STD start STD date นะครับรวมถึงเอาข้อความจาก TXT add date TXT tail แล้วก็ combo box อีก2ตัวสุดท้ายมือใช่ไหม combo box ของสาขาวิชาแล้วก็ combo box ของชั้นปีไปเก็บไว้ในดาต้าเบสจากนั้นพอเก็บไว้เสร็จปั๊บให้ทำลายคอมมานด์เคลียร์คอมมานด์ทิ้งและก็ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจบในโค้ดของการเซฟดาต้าหรือโค้ดการบันทึกข้อมูลนะครับต่อมาโค้ดในชุดที่2คือโค้ดของการแก้ไขข้อมูลสับชื่อว่า edit data นะครับ edit data เดี๋ยวนะปึ๊บผมก็โค้ดอยู่โอเคครับ edit data ปึ๊บ edit data นะครับนี่นะก็คือเริ่มแรกเหมือนกันนะครับโค้ดบรรทัดบนเหมือนกันเลยเห็นไหมเช็คการเชื่อมต่อใช่ไหมหากมีการเชื่อมต่ออยู่ให้ปิดซะแล้วก็เปิดใหม่จากนั้นคำสั่ง STL update ก็คือการอัปเดตข้อมูลหรือการแก้ไขข้อมูลนั่นแหละนะครับที่ตาราง STD data นะครับโดยเซตที่STD full name ให้อัปเดตที่ช่อง txt name txt name คือช่องนี้คุณจะสังเกตว่าเอ้าทำไมไม่มี STD idก่อน std name ใช่ไหมครับในการอัปเดตข้อมูลนะครับ
เราจะไม่แตะต้องข้อมูลในส่วนของ primary key นั่นคือ primary key คือคีย์หลักไงครับใช่ไหมคีย์หลักมันอัปเดตไม่ได้นะครับไม่ต้องอัปเดตคีย์หลักเนาะอัปเดตข้อมูลในส่วนของวันที่ในส่วนของที่อยู่ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ส่วนของสาขาวิชาและส่วนของชั้นปีนะครับโดยนะครับอัปเดตของในหมายเลขนิสิตในรหัสนิสิตรหัสอะไรในรหัสนิสิตที่ TXT TXT underscore ID อันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าในการจะอัปเดตข้อมูลนะครับโปรแกรมจะไม่รู้ว่าอัปเดตข้อมูลไว้ที่ไหนที่เทเบิลไหนนะครับดังนั้นเราต้องมีการอ้างอิงข้อมูลที่เราจะอัปเดตในที่นี้ผมให้ข้อมูลนักศึกษานะครับเป็นรหัสนักศึกษาเป็นตัวที่ใช้ในการอัปเดตก็คืออัปเดตรหัสนักศึกษาอะไรใช่ไหมครับอัปเดตรหัสนักศึกษาอะไรโดยมีเงื่อนไขคำสั่งก็คือ where นั่นแหละwhere ใช่ไหม where std id เท่ากับ txt underscore id.txt นะครับจากนั้นพออัปเดตเรียบร้อยทำลายคอมมานด์ทิ้งและก็ปิดการเชื่อมต่อจบในคำสั่งการอัปเดตนะครับตอนนี้อัปเดตได้หรือยังยังนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราจะอัปเดตข้อมูลเราต้องมีการพิมพ์รหัสนักศึกษาเข้าไปใช่ไหมเพื่อรหัสนักศึกษาในช่องนี้ก็ต้องตรงกันด้วยนะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์เข้าไปแล้วรหัสนักศึกษาไม่ตรงกันโปรแกรมอาจจะเออเร่อได้ถ้าเราไม่เขียนโค้ดดักไว้เนาะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปต่อโค้ดนะครับดังนั้นนะครับผมถึงแก้ไขโดยการที่หากเรารันขึ้นมาอย่างนี้เรารันโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะพอเราจะอัปเดตข้อมูลเช่นผมจะอัปเดตข้อมูลในช่องนี้ผมดับเบิลคลิกแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บให้ตัวข้อมูลที่โดนดับเบิลคลิกเนี่ยมาแสดงในนี้ให้หมดผมก็เขียนโค้ดว่านะครับไปสร้างอีเวนต์มันนะอีเวนต์ของมันก็คืออีเวนต์ของ Data Grid View DGV Output นะครับเลือก drop downอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมดรอปดาวน์ตรงนี้นะคลิกเลือกลงมาหา DGV Output แล้วเปลี่ยนในช่องนี้ให้เป็น Core Double Click Core Double Click นี่ไง Core Double Click หมายถึงอะไรเมื่อมีการ Double Click คอลัมน์ใดๆใน Data Grid Viewให้ทำการ select ข้อมูลในคอลัมน์นั้นๆมาแสดงนะครับนี่คือความหมายของมันนะครับผมก็วางเหมือนเดิมและจะอธิบายให้ฟังนะครับdouble click แล้วนะครับให้ทำการดึงข้อมูลจาก dgv.row.eroindex นะครับ .core0.value ก็คือเอาข้อมูลที่โดน double click นะมาแสดงใน textbox id ข้อมูลไหนข้อมูลในคอลัมน์ที่0คอลัมน์ที่0คือคอลัมน์ไหนคือคอลัมน์นี้คอลัมน์ที่0ในโปรแกรมเขาจะไม่นับตรงนี้ว่าเป็นคอลัมน์1คอลัมน์2คอลัมน์3 4 5 6นะแต่เขาจะรับตัวนี้แรกเป็นคอลัมน์0 12 3 4 5 6โอเคเนาะนะครับดังนั้น txt id เท่ากับตัวนี้เป็นคอลัมน์ที่0คอลัมน์แรกต่อมาคอลัมน์ที่1เห็นไหม2 3 4 5 6สุดโค้ดตามนี้นะครับโค้ดตามนี้เลยนะครับสังเกตว่าdtp date จะเป็น dot value นะครับจะไม่ใช่ dot text เหมือนคนอื่นนะพวก study พวกอะไรพวกนี้ก็จะเป็น dot text พวก combo box ก็จะเป็น dot text แต่ตัว date time picker ผมจะใช้เป็น dot value นะไม่ใช่ dot text
เช็คดีๆนะครับตอนเขียนโค้ดแต่ถ้าคุณก๊อปวางก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะแล้วเมื่อเรารันโปรแกรมปุ๊บแล้วผมทำการดับเบิลคลิกที่ช่องนี้เห็นไหมครับข้อความทุกอย่างมาแสดงผมคลิกที่นางสาวสมศรีคนสวยใช่ไหมเกิดวันที่18เมษายน45บ้านนาเพียงน้อยเบอร์โทรนี้นะครับเรียนอยู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจปปช.1ใช่ไหมใช่เห็นไหมครับโอเคเนาะจากนั้นโค้ดในอีกชุดหนึ่งคือโค้ดของการ delete data ผมก็ใช้ชื่อศัพท์ว่าprivate sub delete data delete ก็คือ delete นะครับใช้โค้ดชุดนี้เลยมันเดิมเช็คการเชื่อมต่อมีการเชื่อมต่อให้ปิดการเชื่อมต่อแล้วเปิดใหม่มันมีคำสั่ง try เข้ามานะครับเวลาก๊อปดีๆเอามาให้หมดนะครับจากนั้นคำสั่ง ETL ก็คือคำสั่ง delete form อะไร where อะไรนะครับมันจะลบข้อมูลอ้างอิงจาก ID นักศึกษาเมื่อเราดับเบิลคลิกปั๊บ ID นักศึกษาจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรากดลบข้อมูลมันก็จะลบข้อมูลแค่ ID นักศึกษานั้นๆจะไม่ลบ ID อื่นโอเคเนาะอันนี้เข้าใจนะครับเมื่อไม่ถ้าเกิดว่ากดคลิกลบข้อมูลแล้วไม่สามารถลบข้อมูลได้มันก็จะแสดงมี message bot แจ้งเตือนขึ้นมาว่าไม่สามารถลบข้อมูลได้กรุณาลองใหม่อีกครั้งนะเกิดข้อผิดพลาดก็คือข้อความที่แสดงบนไตเติลบาร์ของ message box นะครับ message box button ก็คือปุ่มใน message box ก็คือมีปุ่มเย็ดกับหนูและก็ message box icon เท่ากับเป็นตัวไอคอนแจ้งเตือนนั่นเองนะครับโอเคครับสุดท้ายสับสุดท้ายผมใช้ชื่อสับว่า clear all data clear all data คืออะไรเหมือนคราบก่อนๆผมจะเคยสอนคุณอยู่ในเรื่องการเคลียร์ข้อมูลเหมือนการรีเซ็ตข้อมูลใหม่เคลียร์ออร์ดาต้าคืออะไรนะครับ txt_id.clear เคลียร์ช่องเทคบ็อกซ์1ใช่ไหม txt_name.clear เคลียร์ช่องชื่อสกุลเคลียร์ช่อง address ใช่ไหม txt_address.clear txt_detdetและ cbbstudy.tech เท่ากับก็เลือกสาขาวิชาคือให้มันคืนค่าทุกอย่างกลับเป็นค่าเริ่มต้นเหมือนตอนฟอร์มโหลดไงตอนฟอร์มโหลดตัวเลือกสาขาวิชามันขึ้นข้อความแรกว่าก็เลือกสาขาวิชาใช่ไหมส่วนชั้นปีมันก็จะบอกว่าก็เลือกชั้นปีนะก็เหมือนกับเป็นการรีเซ็ตข้อมูลนั่นแหละเนาะโอเคจากนั้นนะครับรันได้หรือยังรันได้นะครับรันได้แต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมว่าทำไมเพราะคุณยังไม่ได้เขียนโค้ดเข้าในปุ่มเลยคุณแค่ประกาศสับขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมจากนั้นให้คุณทำการเขียนโค้ดลงไปที่ปุ่มเริ่มจากปุ่มแรกก็คือปุ่มแก้ไขข้อมูลแล้วมันคลิกเข้าไปนะครับชื่อของมันคือ btn saveedit ใช่ไหมbdn edit ใช่ไหมนี่ไงแล้วมันคลิกเข้ามาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเอาโค้ดมาจากไหนเราเขียนโค้ดไว้แล้วนะครับเราเขียนโค้ดไว้แล้วก็คือโค้ดของมันก็คือ edit data private sub edit data นี่คือโค้ดของมันคุณก็แค่ก๊อปชื่อสับมาวางจากนั้นนะครับเมื่อมีการ edit เสร็จปั๊บให้ทำการโหลดข้อมูลขึ้นมาใหม่เพื่ออะไรเพื่อจะได้ดูว่าเราแก้ไขข้อมูลอะไรลงไปนะก็เรียกสับโหลดขึ้นมาใช้ LOADS นี่ไงจบในปุ่มแก้ไขต่อไปปุ่มบันทึกล่ะถ้าเหมือนกันนะครับมันชื่อว่าสับเซฟดาต้าหรือเปล่า S สับเซฟดาต้านี่ไงสับเซฟดาต้านี่ไงใช่ไหมนะครับเรียกชื่อสับขึ้นมาแล้วทำการโหลดข้อมูลขึ้นมาดูเมื่อกดปุ่มเซฟแล้วเหมือนกับการรีเฟรชตัว Data Grid View นั่นแหละนะครับ
สุดท้ายเป็นปุ่มลบข้อมูลดับเบิลคลิกเข้าไปทำการเรียกสับ delete data มาใช้delete data จากนั้นพอ delete เสร็จปั๊บให้โหลดข้อมูลมาแสดงใหม่เพื่อจะได้รู้ว่าข้อมูลนั้นๆเราลบไปแล้วหรือยังแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะจากนั้นนะครับตอนที่เรากดปุ่มเซฟหรือปุ่มแก้ไขหรือปุ่มลบนะครับเมื่อมีการกดแล้วมีการทำการแก้ไขหรือการบันทึกแล้วให้ทำอะไรครับให้เคลียร์ข้อมูลในเทคเป็นค่าแรกใช่ไหมเราต้องเขียนโค้ดไหมไม่ต้องเราประกาศสับไว้แล้วเราเขียนสับไว้แล้วใช่ไหมครับเราเรียกแค่ชื่อสับเข้ามาเลยก็คือเคลียร์สับชื่อเคลียร์สี่ยังไงก๊อปดีครับใช่ไหมยังไงจบนะครับปุ่ม3ปุ่มโค้ดเขียนแค่3บรรทัดใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าโค้ดส่วนใหญ่เราประกาศเป็นสับไว้แล้วเรียบร้อยโปรแกรมนี้มีแค่นี้ครับโปรแกรมนี้มีแค่นี้เลยนะลองรันดิใช้งานได้หรือเปล่าเอาเริ่มจากการเพิ่มข้อมูลเนาะผมเพิ่มข้อมูลเป็น6310236ชื่อเป็นนางสาวฟ้าคนสวยเกิดวันที่จึ๊บจึ๊บเกิดสักปีไหนก่อนดีเอาเกิดปี45เหมือนเพื่อนแล้วกันเขาไม่เอา41ดีกว่าอ่ะ41เดือนพฤษภาวันที่20นะครับอยู่บ้านไหนดีเอาบ้านจอมนางแล้วกันบ้านจอมนางนะครับหมายเลขโทรศัพท์เป็น08966-9เดี๋ยว -6623444 สาขาวิชาเลือกเป็นฟ้าให้เรียนบัญชีแล้วกันนะครับอยู่ปวส.เอาสักปวส.1นะครับกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยทำการบันทึกข้อมูลปึ๊บเห็นไหมครับข้อมูลของฟ้าก็มาแสดงนะครับตรงตามที่เราเลือกไหมนะครับข้อมูลของฟ้าก็มาแสดงถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราแก้ไขชื่อฟ้าล่ะคือเราพิมพ์ชื่อของฟ้าผิดเขาอาจจะชื่อฟ้าใสนะครับเราก็ดับเบิลคลิกในคอลัมน์นั้นๆนะครับจะแก้ไขฟ้าดับเบิลคลิกที่ฟ้าปุ๊บเขาชื่อฟ้าใสใช่ไหมครับก็ฟ้าใสนะครับแล้วกดแก้ไขข้อมูลปุ๊บเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นฟ้าใสใช่ไหมสุดท้ายคือการลบข้อมูลใช่ไหมครับจะลบข้อมูลยังไงสมมติว่าเอ้าเรากรอกข้อมูลในช่องฟ้าใสผิดคือจะลบทิ้งทั้งคอลัมน์เลยก็ดับเบิลคลิกที่ข้อมูลที่เราจะลบดับเบิลคลิก ID มาแสดงแล้วกดลบข้อมูลข้อมูลฟ้าใสหายไปค่าทุกอย่างโดนรีเซ็ตกลับใช่ไหมเพราะอะไร1เพราะทุกอย่างโดนรีเซ็ตกลับเพราะมีสับคลีออร์ดาต้านี่คือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะก็คือ1เรียกสับขึ้นมาใช้อันนี้สับ edit ใช่ไหมก็คือมีการแก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูลเสร็จปั๊บให้ทำการโหลดข้อมูลมาแสดงใหม่ก็คือแสดงในนี้ใน data clip view จากนั้นทำการ clear all data ก็คือเคลียร์ช่อง command ทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้นนี่ไงแต่ใน date time picker หรือ dtp date จะไม่โดนเปลี่ยนค่าอะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เขียนโค้ดเพื่อรีเซ็ตมันแค่นั้นเองอันนี้ไม่ซีเรียสนะในตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับแต่ถ้าคุณจะเขียนได้ก็ลองศึกษาเองในอินเทอร์เน็ตนะครับมีโค้ดของ vb.net เยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตนะครับขอแค่ใฝ่รู้คุณเก่งแน่นอนนะครับโอเคเนาะสำหรับ EP ที่2นะครับในส่วนของการแก้ไขข้อมูลการบันทึกข้อมูลและการลบข้อมูลมีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะโค้ด
ผมแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์โค้ดเองนะคุณแค่โหลดโค้ดไปแล้วก๊อปวางเฉยๆเลยก๊อปวางตามที่ผมทำเลยนะครับผมอธิบายโค้ดให้คุณฟังแล้วนะครับใครไม่เข้าใจลองย้อนคลิปกลับไปฟังใหม่นะครับโอเคเนาะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ